วัสดีครับทุกท่านพบกับผมแมนดาร์คมาสเตอร์ในช่อง DM Channel ช่องที่มีสาระและความเร็วเปี่ยมก่อนอื่นก็ต้องขอทักทายท่านสมาชิกทุกท่านนะครับในช่วงนี้แอดมินหรือนักสืบ Resident Evil นะครับผมติดภารกิจในส่วนของงานหลักนะครับตลอดจนมีการขยับขยายสำนักงานนักสืบ Resident Evil ซึ่งเป็นทางบ้านของแอดมินนะครับผมตอนนี้ทำให้อาจจะไม่มีการมาไขปริศนาอย่างต่อเนื่องในมากมายในช่วงก่อนนะครับแต่ก็จะไขในส่วนของการอ่านข้อมูลมาให้แทนนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับผมก็ต้องมีปริศนาตัวหนึ่งที่มีท่านสมาชิกนั้นได้ขอกันเข้ามานะครับเป็นเรื่องราวของปืนหนึ่งซึ่งถูกเรียกกันว่าจุด44แมกนัมที่มีชายคนหนึ่งได้ใช้นะครับใน Resident Evil 7ชายคนนี้มีชื่อกันว่าอีธานวินเตอร์หรืออีธานวินเทอร์ว่าปืนนี้มีประวัติและที่มาอย่างไรเราจะมาแกะรอยไขปริศนาไปพร้อมกันเลยจุดเริ่มต้นการแกะรอยไขปริศนาปืนนี้นะครับเราต้องมาไขปริศนาในโลกจริงกันก่อนในโลกจริงนะครับปืนนี้ถูกเรียกกันว่าออโตแม็กพิสตอลหรือ AMP ชื่อเต็มของปืนตัวนี้คือจุด44ออโตแม็กพิสตอลเป็นปืนพกขนาดใหญ่ในรูปแบบของเซมิออโตเมติกพิสตอลออกแบบขึ้นครั้งแรกระหว่างปีคริสต์ศักราช1966และปีคริสต์ศักราช1971โดยบริษัทออโตแม็กคอร์ปอเรชั่นที่ต้องการสร้างปืนเซมิออโตเมติกพิสตอลในรูปแบบของจุด44 AMP ปืนตัวนี้นั้นปรากฏตัวในภาพยนตร์และก็ในหลายเวอร์ชั่นนั้นถูกใช้เป็น Curious and Relic หรือของสะสมสำหรับพวกคนเก็บปืนในตำนานนั่นเองคุณสมบัติของปืนตัวนี้นั้นต้องเรียกได้ว่ามีมวลของน้ำหนักนะครับอยู่ที่57ออนซ์ความยาวอยู่ที่ 11.5 นิ้วความยาวจากปากลำกล้อง 6.5 นิ้วและ 8.5 นิ้วกระสุนแบบจุด44 AMP นอกจากนั้นยังมีการยิงรูปแบบของช็อตรีคอยล์คาลิเบอร์เป็นจุด429นอกจากนั้นตัวมัสเซิลเวโลซิตี้อยู่ที่1400 FPS ถึง1600 FPS นอกจากนั้นฟีดซิสเต็ม7ราวด์ซิงเกิลคอลัมน์บ็อกซ์แมกกาซีนตัวศูนย์เล็งนั้นสามารถเพิ่มเข้าไปได้ในภายหลังนะครับและนี่คือคุณสมบัติของปืนตัวนี้เอาล่ะครับเมื่อเราไขปริศนาของจักรวาลโลกจริงกันได้แล้วAMC.44 Magnum นะครับผมตัวนี้ปรากฏตัวอีกทีที่ไหนจุด44 Magnum ตัวนี้ปรากฏตัวที่รถบ้านของโซอี้เบเกอร์ซึ่งเป็นลูกสาวคนเล็กของตระกูลเบเกอร์ตัวเธอเองนั้นได้มีการเก็บของสะสมในรูปแบบของการอินดี้นะครับผมปกติแล้วเนี่ยการเก็บของสะสมโดยทั่วไปนะครับเขาก็จะเก็บกันในรูปแบบของการเอาไว้บนตู้บนชั้นแต่ด้วยความที่ปืนนี้นั้นเป็นปืนในรูปแบบของเรลิกหรือของสะสมโบราณนะครับทำให้ตัวโซอี้เบเกอร์นั้นเลือกที่จะเอาปืนตัวนี้ไปไว้ในกรงนกนะครับกรงนกตัวนี้เองถูกเรียกกันว่า The Cage of Baker หรือกรงนกที่ถูกใช้ตั้งแต่ต้นตระกูลเบเกอร์นะครับซึ่งกรงตัวนี้เองนั้นได้มีการเก็บในเรื่องของสเตียรอยด์และก็ตัวของปืนตัวนี้เอาไว้ซึ่งปืนจุด44แมกนัมตัวนี้มีคุณสมบัติความรุนแรงของมันเนี่ยเทียบเท่ากับเซนทรีกันหรือป้อมปืนขนาดย่อมๆที่สามารถสังหารศัตรูที่มีขนาดใหญ่ได้อย่างง่ายดายซึ่งเป็นตัวปืนที่ต้องการปลดล็อกโดยใช้สิ่งหนึ่งซึ่งถูกเรียกกันว่าแอนติคคอยและตัวปืนตัวนี้นะครับนอกจากจะมีการปลดล็อกโดยเหรียญแอนติคคอยแล้วปืนตัวนี้นั้นเนี่ยยังมีส่วนสำคัญนะครับในเรื่องของตัวโหมดหนึ่งซึ่งถูกเรียกกันว่าไนท์แมร์จุด44แมกนัมเนี่ยจะสามารถได้มาจากการคราฟชิ้นส่วน100สคราฟนะครับผมในการอันล็อกตัวจุด44แมกนัมเซตเป็นรางวัล นะครับผมโดยต้องใช้พอยต์ทั้งหมดเนี่ย 200,000 พอยต์ในอีธานมัดไดเนี่ยสามารถได้ตัว4 star rank นะครับผมในการปลดล็อกออกมาแจ็ค55เบิร์ธเดย์ในตัวนี้นะครับในบ้านของเกสต์เฮาส์ชั้น2เนี่ยก็จะได้ตัวของกระสุนจุด44แมกนัมแล้วก็กลยุทธ์นะครับก็สามารถใช้ในการหยุดแจ็คเบเกอร์ร่าง3ได้เช่นเดียวกันนะครับและนี่ก็คือบทสรุปของปืนนี้กับกระผมเป็นดาร์คมาสเตอร์นักสืบ Resident Evil Series ชอบอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เกมดีมีสาระต้องเดียว Channel ขอบคุณครับแมนดาร์คมาสเตอร์นักสืบ Resident Evil Series ขอบคุณครับ